สุรยาลูกยางดีกรีทีมชาติโชว์ลีลามือเซตพร้อมลูกน้อยอายุครรภ์8เดือนสุรยาพรหมล่านักวอลเลย์บอลสาวดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่32โพสต์คลิปวิดีโอโชว์ลีลาเซตบอลพร้อมกับลูกน้อยในครรภ์ก่อนหน้านี้ลูกยางวัย31ปีแจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลทราบหลังจากตั้งครรภ์ลูกน้อยซึ่งในช่วงที่ลงช่วยทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์ที่กัมพูชานั้นก็เพิ่งตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ด้วยล่าสุดโสรยาได้โพสต์คลิปโชว์ลีลามือเซตดีกรีทีมชาติหลังซ้อมเซตพร้อมแบกอายุครรภ์8เดือนให้แฟนๆได้ชมพร้อมข้อความคุณแม่ท้อง8เดือนซ้อมเซตหน่อยเดี๋ยวลืมวิชาซึ่งมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งแฟนๆบางรายระบุว่าอยากให้โสรยาตั้งชื่อลูกเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไปเลยพร้อมอวยพรให้คุณแม่และคุณลูกแข็งแรงอีกด้วยมาริโอเผยรัก9ปีจันจิมีลุ้นเรื่องแต่งงานลั่นอยากมีลูกมาริโอเผยรัก9ปีจันจิเผยกับวูดดี้มีลุ้นเรื่องแต่งงานลั่นอยากมีลูกค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตไขว้เขวพระเอกหนุ่มสุดหล่อแถวหน้าของวงการมาริโอเมาเรอร์เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตไขว้เขวและอัปเดตความรักกับสาวจันจิที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ9ปีแล้วมีแพลนแต่งงานหรือไม่อยากมีลูกเมื่อไหร่ในรายการ Woody FM ผ่านมากี่ปีแล้วรักแห่งสยามมาริโอประมาณ16ปีครับแห่งความหลังครับหัวเราะเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยตอนแรกมีไปแคสก่อนกับพี่นกสินใจครับแล้วผู้กำกับที่มาเดี่ยวเขาก็บอกกับแม่ผมว่ามันต้องมีจูบกับผู้ชายนะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ถามว่าเขาให้ค่าตัวเท่าไหร่ได้107,000ซึ่งเยอะมากในตอนนั้นแม่ก็บอกเป็นชั้นจูบตั้งแต่50,000แล้วหัวเราะจากวันนั้นคุณก็เติบโตมาเรื่อยๆทำมาแล้วทุกอย่างถ้าย้อนกลับไปดูแฟชั่นของตัวเองในช่วงยุคต่างๆที่ผ่านมามีลุคไหนที่จำไม่ลืมไหมมาริโอมันก็มีหลายแบบครับถ้าเป็นตอนเด็กๆแฟชั่นมันก็จะไม่เหมือนยุคนี้ที่จำแม่นเลยก็จะเป็นแฟชั่นฮิปฮอปครับยุค 90s Joey Boy ไทเทเนียมดาจิมอะไรแบบนี้ก็จะแต่งฮิปฮอปไปสยามครับเหมือนอยู่นิวยอร์กอยู่ LA เลยครับร้อนแต่ใจเรามันรักครับหัวเราะในปี2551ตอนนั้นการจากไปของคุณพ่อโดยกระทันหันทำให้คุณเขวไปเยอะมากตอนนั้นทำอะไรอยู่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมาริโอตอนนั้นก็ประมาณอายุ20เพิ่งเข้าวงการได้แค่ไม่นานเข้าวงการมาตอนอายุ18ครับเริ่มเล่นหนังได้2ปีคุณพ่อก็เสียผมสนิทกับพ่อมากพ่อก็เหมือนเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนผมด้วยก็เลยเศร้ามากตอนนั้นมันกำลังรุ่งมากครับแบบว่างานแสดงกำลังเพิ่งมาในวงการเลยแล้วพ่อก็จากไปก็ทำให้เราเขวครับคิดในใจว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นรู้ว่าพ่อป่วยแต่ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้เพราะช่วงนั้นเราก็ยุ่งอยู่ด้วยถ่ายงานอย่างเดียวเลยเขาก็อยู่ดูแลธุรกิจที่บ้านอยู่การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมหลังจากที่คุณพ่อเสียหมายถึงอารมณ์วิธีคิดเป้าหมายมาริโอเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเหมือนมันเขวเหมือนสาวหลักเราหายไปอินสปิเรชั่นของผมก็มาจากแกหลายๆอย่างพอแกไปผมก็รู้สึกว่าผมจะไม่ให้มันหายไปจะทำเหมือนแกยังอยู่เช่นทำงานและทำความฝันของพ่อกับผมให้สำเร็จความฝันของพ่อคืออะไรมาริโอเล่นรถเก่าครับผมก็ยังทำสิ่งนั้นอยู่ขับรถเก่าอะไรแบบนี้คนเขาก็บอกว่าเปลืองตังอะไรแบบนี้
แต่ขับแล้วผมคิดถึงพ่อแล้วมีความสุขพาแม่ผมขับแทนพ่อเพราะรถแต่ละคันที่ผมเก็บคือรถที่เราคุยกันตั้งแต่เด็กครับคือเขาโตในยุคนั้นเวลาเขาขับก็คือเป็นยุคเขาอย่างเขาขับโฟล์กสวาเก้นคามันเกียร์เขาก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่าขับพาสาวไปเที่ยวอิตาลีไปโน้นนี่สนุกมากขับอัลฟาโรมิโอ101อะไรอย่างนี้เปิดประทุนเป็นรถที่ดีมากเลยแกก็ชอบเล่าให้ฟังผมก็ไปหาจนได้แต่ละคันที่แกล่าแล้วตอนนี้โรงเก็บรถเราก็ใหญ่พอสมควรเลยสิมาริโอพอสมควรครับเพื่อดูแลในคอลเลกชันที่พ่อชอบมีกี่คันแล้วดูแลรักษายังไงมาริโอเป็นสิบครับต้องดูแลหมดเลยครับเปลี่ยนน้ำมันดูยางดูอะไหล่ต้องคอยวอร์มต้องขับเขาเหมือนมีลูกสิบคนครับต้องคุยกับเขาทุกวันเป็นไงลูกวันนี้ดื้ออีกแล้วเหรอลูกเอ้ยตื่นเถอะหลับทำไมเนี้ยหัวเราะคันไหนรักที่สุดมาริโอคันแรกแล้วกันครับเคยนั่งดูฝรั่งเขาบอกว่าคุณขายรถคันไหนก็ได้แต่อย่าขายคันแรกที่ได้มาแล้วกันคันนั้นคือบีเติลปี1962ครับชื่อน้องยุ้ยซื้อวันแรกน้องยุ้ยนี่ก็พวงมาลัยหลุดอะไรก็จะตายอยู่แล้วครับวันแรกล่าสุดก็พาน้องยุ้ยไปเบตงมาครับขับไปทะเลขับไปอะไรแบบนี้ครับจะขับจนกว่าจะขับมันไม่ไหวแล้วถึงจะขายตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับมาริโอสบายดีก็รันโรงงานเองทั้งหมดแม่ผมเป็นคนลุยพี่วูดดี้เป็นคนเฮฮาเอนเนอร์จี้เขาเยอะกว่าผมอีกแม่ผมปีนี้72แล้วครับแต่เขาสุดมากๆเต็มที่เขาเป็นคนสู้ทุกวันนี้เขาปวดหลังเขาก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำกายภาพด้วยตัวเองกลับบ้านเองเวลาอยู่บ้านเราทำอะไรมาริโอจัดบ้านถูบ้านไปเรื่อยครับเก็บของเล่นไม่มีแม่บ้านทำเองครับแต่ก็มีบ้างบางอาทิตย์ก็ให้คนมาช่วยส้วมก็ขัดเองครับเสื้อผ้าตอนนี้ก็กำลังเรื่องรู้ที่จะซักเองครับกับจันจิคบกันมานานมากเลยผ่านอะไรกันมาบ้างมาริโอครับจะ9ปีแล้วครับก็ผ่านอะไรกันมาเยอะงอนกันไม่เข้าใจกันหลายอย่างแล้วจูนกันยังไงมาริโอคือเขาเป็นคนง่ายๆครับแล้วก็ลุยๆเหมือนเราแล้วก็ทำงานเยอะเหมือนเราด้วยก็เลยเข้าใจกันง่ายบางทีไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเขาก็รู้ว่าเราแค่นี้นะไม่ได้อยากออกไปไหนอะไรอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่เข้าใจกันจะเป็นเรื่องประเภทไหนมาริโอต่างคนต่างเหนื่อยอะครับเขาก็ทำงานเยอะผมก็ทำงานเยอะบางทีเขาก็มีความต้องการผมก็มีความต้องการของผมที่แบบว่าอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ที่อยากไปแต่เขาก็อยากไปดูอย่างอื่นไงจะไปทานข้าวแต่เรายังจะไปช้อปปิ้งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไปคนละครึ่งครับไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยช้อปต่อหัวเราะอะไรในจันจิที่ทำให้คุณมีความสุขที่ได้อยู่กับเขามาริโอคงเป็นความง่ายๆสบายๆของเขาและเขาก็เป็นคนที่คอยเป็นห่วงเราตลอดถ้าเราไม่ค่อยสบายเขาก็จะมาดูแลเวลาผมป่วยเขาก็จะไปเป็นเพื่อนตลอดก็ลุยกันมาหมดอะครับผมก็รถเก่าเยอะเขาก็เจอมาหมดทุกสิ่งหัวเราะคนเข็นรถเพราะถ้าผมให้เขาไปบังคับบางทีเดี๋ยวกลัวชนเขาบอกไม่เป็นไรขอเข็นผมก็สงสารเพราะคนอื่นมองมาไม่ดีครับโอ้ให้แฟนเข็นรถเข็นบ่อยด้วยหัวเราะบางทีก็เคยไปพังอยู่บนสะพานเป็นคนคลั่งรักไหมมาริโอก็ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ถึงกับคลั่งรักก็คิดว่าทุกคนต้องมีความรักแต่ไม่ถึงกับไม่มีไม่ได้เวลาอยู่ด้วยกันมีสองเสียงไหมมาริโอมีหลายเสียงฮะผมก็มีวาไรตี้ของเสียงเหมือนกันบางทีก็จะมีเสียงแบบว่าอาแอดสมบัติอะครับหล่อๆหน่อยจันจิไปไหนเหรอฮะวันนี้เล่นมุกอะไรแบบนี้ครับยิ้มแล้วก็มีเสียงเล็กๆแกล้งกันแล้วเขามีเสียงสองไหมปรัชนีมาริโอโอ้โหเยอะหลายเสียงเลยคิดว่าสื่อคงถามคุณบ่อยมากเลยว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน
มาริโอครับถามบ่อยมากครับผมก็บอกว่ายังไม่ได้รีบเลยไม่ได้รีบร้อนต้องแต่งตอนนี้ตัวน้องเขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนก็ค่อยๆไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปครับมันก็ควรมีสำหรับผู้หญิงแค่เรายังไม่ได้รีบครับโมเมนต์แบบไหนที่คิดว่าเราพร้อมแล้วมาริโอจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าเราก็อายุเยอะขึ้นทุกวันผมแค่คิดว่าถ้าสำหรับผมในการที่มันจะต้องแต่งก็คือเรื่องของอายุครับเพราะว่าพ่อมีผมชาถึงจากไปเร็วเลยรู้สึกว่าถ้าผมได้เป็นพ่อคนอยากอยู่กับเขานานๆก็เลยถ้าเป็นไปได้พร้อมก็จะต้องลุยอยากมีลูกไหมมาริโอผมอยากมีนะครับมนุษย์เราก็มีหลายปัจจัยบางคนก็บอกว่าเลี้ยงเด็กยุคนี้เหนื่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าคือผมเห็นพ่อเลี้ยงผมมาแม่ผมเลี้ยงผมมาพ่อผมไปรับผมที่โรงเรียนทุกวันเลยนะพี่วูดดี้ยันผมหมู่ห้าหมู่หกเลยมันเป็นอะไรที่อบอุ่นครับแล้วก็ยังจำได้ทุกวันเลยว่ามันเป็นโมเมนต์ที่นั่งรถมากับพ่อตอนเช้าพ่อมารับตอนเย็นอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นโมเมนต์พ่อลูกน่ารักชมย้อนหลัง